สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรายังมามองเรื่องของเขมรหรือกัมพูชาเพราะว่าถือว่าเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงหรือเป็นประเทศที่ใกล้ชิดที่สุดประเทศหนึ่งของไทยเลยทีเดียวฮุนเซนนั้นได้ปกครองเขมรมากว่า20ปีฉะนั้นมีเสถียรภาพได้อย่างนี้ก็เพราะว่าเป็นการปกครองที่มีระยะเวลานานถ้าเรามาดูเหตุผลนะครับว่าทำไม GDP ของเขมรถึงได้โตถึงประมาณ 7% มากกว่าประเทศไทยเกือบ2เท่าตัวนั้นก็เป็นเพราะเสถียรภาพทางการเมืองนั่นเอง GDP ของเขมรวันนี้มีประมาณ 14,000 ล้านเหรียญในประชากร15ล้านคนแล้วแต่ละปีแต่ละปีนั้นมีการเติบโตถึง 7% กว่าทีเดียวตรงนี้น่าสนใจครับสิ่งที่เขมรนั้นสามารถเติบโตได้อย่างนี้แน่นอนครับเป็นเรื่องของการพัฒนาในประเทศและสิ่งหนึ่งซึ่งน่าสนใจก็คือการส่งออกของสินค้าเขมรเขมรมีสินค้าที่ถือว่าเป็นสินค้าทางด้านพืชผลทางด้านการเกษตรคล้ายอย่างเราเพราะว่าเขมรกับประเทศไทยอยู่ในโซนของอุณหภูมิหรือบรรยากาศหรือภูมิศาสตร์ที่เหมือนกันสินค้าเกษตรของเขมรวันนี้ส่งออกขยายตัวมากขึ้นมากขึ้นเป็นเพราะว่ามีการลงทุนนะครับจากต่างประเทศโดยเฉพาะมาเลเซียไปปลูกปาล์มหรือไปปลูกทางด้านยางพาราในเขมรเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวถ้าเกิดเรามาดูนะครับว่าเศรษฐกิจเขมรกับประเทศไทยเกี่ยวดองกันมากเหลือเกินย้อนกลับไปในอดีต10กว่า20ปีที่แล้วสินค้าของเขมรที่ใช้อยู่ในประเทศเขมรเกือบจะทั้งหมดเลยมาจากประเทศไทยแต่วันนี้สินค้าของไทยขายเข้าไปในเขมรเรามีสัดส่วนอยู่ประมาณ 46% สินค้าไทยที่ส่งให้เข้าไปสู่เขมรนั้นก็คือเรื่องน้ำมันสำเร็จรูปครับเนื่องจากว่าเขมรยังไม่มีโรงกลั่นฉะนั้นเขมรก็ยังต้องนำน้ำมันที่กลั่นแล้วจากประเทศไทยเข้าไปน้ำตาลครับวันนี้เขมรบริโภคน้ำตาลจากประเทศไทยมากปูนซีเมนต์ครับสยามซีเมนต์นั้นวันนี้มีการค้าขายส่งสินค้าของสยามซีเมนต์ที่เป็นเรื่องของสิ่งก่อสร้างต่างๆเข้าไปขายในเขมรมากที่สุดแน่นอนตามมาด้วยเครื่องสำอางครับเขมรก็นำเข้าจากประเทศไทยมากเหลือเกินอันหนึ่งก็คือรถยนต์และก็มอเตอร์ไซค์ครับวันนี้ถ้าพูดกันถึงในอดีตถึงปัจจุบันชาวเขมรคุ้นเคยกับรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เซคันด์แฮนด์หรือรถยนต์ใหม่จากประเทศไทยและนั่นก็คือสิ่งที่เราจะบอกว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของเขมรเกี่ยวข้องกับประเทศไทยมากนั่นก็คือเรื่องราวของทางด้านเศรษฐกิจในเขมรครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการของเราแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ